วิทยุกระเป๋าหิ้วนะครับจะเป็นเทปด้วยแล้วเป็นซีดีแล้วเป็นจูเนอร์ด้วยนะครับจูเนอร์รุ่นนี้มันแจ่มตรงมันเป็นดิจิตอลด้วยนะครับการรับคลื่นก็ไวนะรับได้ FM AM AM ก็อยู่ในตึกก็รับได้ประมาณเกือบ10สถานีนะครับ FM น่าจะเกินนะครับเสาแค่50เซนเองอยู่ข้างนอกก็น่าจะได้เยอะกว่านี่นะครับขนาดขึ้น88เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีนะมันก็ยังขึ้นสตอริโอให้เลยต่อไปขึ้น 89.5 รีดประเพณี94กระทรวงให้ลงไปนะฮะเพื่อให้95ครับขึ้นแรงเสียงชัดเป๊ะเลยจำได้ไหมฮะคือเป็นเลือกตั้งซ่อมอะไรทุกอย่างนั่นแหละครับนานมากแล้วแต่ปีแล้วมันแยกซ้ายขวาด้วยนะครับถ้าเป็นของจีนเนี่ยคนอย่างน้อย3คนที่มีหลักฐานหลายยี่ห้อมันมี2ลำโพงแต่มันไม่แยกซ้ายขวาให้นะฟังแล้วหงุดหงิดหมอพรหมินทร์ก็เลยฟ้องก่อนสภากาชาดไทยนะครับ 96.5 ทีนี้งานกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า 97.5เกือบ2ฉบับเสนอข่าวเกี่ยวกับ98ครับขึ้นไม่ค่อยดีโดยสร้างความเสียในนี้เลยเหรอฮะขอ9999สัญญาณดีนะครับชัดเป๊ะเลยและประเทศชาติจึงสั่งพัก105สัญญาณกลางๆครับตั้งแต่วันที่ยึด majority of voters find her untrustworthy I feel like เท่ากับเงินประชาชนจำนวนมหาศาลผมจะลอง105นะครับเสียหายตามข้อกล่าวหานี่ผมอยู่ห่างเครื่องพอสมควรเหมือนกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเห็นไหมครับมันก็ยังขึ้นสตอริโอเลยนะผมอยู่ห่างเครื่องประมาณเมตรครึ่งและตอนบนของประเทศเวียดนามลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นถ้าจะจูงแบบแมนนวลใช่ไหมครับหนึ่งพายุใต้ฝุ่นก็กดโลลาทีละ services or BDMS กดเอาพีเซ็ตออกว่าพีเซ็ตหรือเปล่านี่กดทีละกึกทีกึกเป็นการหาแบบแมนนวลต่อไปจะเป็นการลอง AM นะครับเผื่อใครอยากฟังเทศฟังละหมาด Have kept it at the forefront for pediatrics spine and orthopedics กดไปที่ AMเองก็ยังรับได้หลายสถานีนะครับต้องหันคลื่นไปทางไหนต้องรู้จักคลื่นมันหน่อยนึงส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีเสาเข็มทุกต้นนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ประชาชาติอิสลามค้นหามีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนจบแล้วครับ